ตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วครับก็หายประมาณน่าจะประมาณ 60% ได้แล้วครับครับผ่าประมาณวันที่16เดือนที่แล้วครับผมใช่ประมาณเดือนนึงครับตอนแรกเจ็บมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมลงใจมากครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราไม่มีความคิดที่จะผ่าเลยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาโปรเจกต์นี้เนี่ยที่ตอนแรกผมบอกไปว่าผมเกิดอุบัติเหตุในการซ้อมโปรเจกต์อะไรเงี้ยใช่ก็คือโปรเจกต์นี้เลยครับมันเกิดจากวันที่ผมเทสเต้นรอบแรกแล้วผมซ้อมเต้นอยู่แล้วมันก็หลุดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบต้องแคนเซิลแล้วผมก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลก็เลยมีการคุยกับผู้ใหญ่ในทีมว่าแบบเราก็รีบจัดการมันดีกว่ารีบผ่าดีกว่าครับมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นน็อตใสอะครับหมายกับว่ามันจะมีเศษกระดูกที่มันแตกออกมาด้วยแล้วหมอก็เลยเอาเอ็นเนี่ยหุ้มกระดูกแล้วก็เย็บเอาขึ้นไปติดกับหัวไหล่เลยอะไรเงี้ยครับเจ็บแต่ว่าคือเราก็โล่งใจขึ้นเวลาจังหวะที่เราใช้แขนหรือว่ายกแขนเนี้ยมันก็เราก็สบายใจขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางจังหวะที่มันยังเจ็บอยู่ครับมันก็ยังยืดแขนได้ไม่สุดนะครับแล้วก็บางท่าก็ยังแบบไปไม่ได้มากเท่าไหร่ครับผมมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นการกายภาพบำบัดตามอาการนะครับตอนแรกเขาจะเป็นเหมือนว่าช่วงฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูเสร็จก็จะยืดเป็นช่วงยืดเสร็จก็จะเป็นช่วงที่แบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับก็ทุกเดือนครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีติดเรื่องคิวงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบพยายามหาคิวที่แบบว่างตรงกับหมออะไรเงี้ยครับก็ถามว่าดูแลตัวเองไหมก็ดูแลตัวเองครับแต่ว่าคือช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่เราซ้อมเต้นค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยฮะก็เราก็ต้องซ้อมให้เต็มที่แล้วก็เซฟไหล่เราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอุปสรรคครับแต่ว่าตั้งแต่ผมผ่ามาแล้วผมได้รับการกายภาพบำบัดผมก็จะรู้จังหวะตัวเองว่าจังหวะไหนมันเจ็บมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยก็พอเซฟตัวเองได้ครับใช่ดีกว่าอุ่นใจกว่าครับครับต้นหนึ่งก็ดูแลครับต้นหนึ่งดูแลแล้วก็มีแม่กับพ่อก็บินลงมาจากเชียงใหม่มาดูแลอะไรเงี้ยก็ดีครับหมายถึงใครครับต้นหนึ่งก็คุมเข้มครับผมแต่ว่าด้วยตัวโปรเจกต์ที่เราต้องทำมันจริงๆแล้วเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องแบบสู้หน่อยอะไร